ไปอนุโมทนาบุญกับฮัทจิรวิทย์นะคะหลังจากที่เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศวิหารและเจ้าตัวก็ตั้งใจที่จะบวชเป็นเวลา1พรรษาเพื่อที่จะทดแทนบุญคุณบิดามารดาค่ะฮัทจิรวิทย์ค่ะเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศวิหารในวันที่29มิถุนายนโดยได้รับฉายาทางธรรมว่าอภิวิชโชซึ่งหมายความว่าผู้มีวิชาอันยิ่งใหญ่ซึ่งพระฮัทตั้งใจจะอุปสมบทเป็นเวลา1พรรษาเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดาและตั้งใจศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยจะจำวัดที่วัดบวรนิเวศวิหารตลอดพรรษาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการใช้เวลาช่วงวันหยุดยาวไปพักผ่อนที่เกาะเต่าเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเวลา2เดือนเต็มเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และการบวชครั้งนี้เป็นสิ่งที่ตั้งใจอยากทำมานานแล้วดีใจที่เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมากค่ะอยากจะบวชเพื่อศึกษาธรรมะครับบวชให้คุณพ่อคุณแม่ผู้มีกาลคุณไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์พ่อแม่ญาติพี่น้องก็อยากจะมอบบุญนี้ให้กับทุกท่านเลยครับก็หวังว่าจะได้อะไรกลับไปไม่มากก็น้อยครับในการบวช1พรรษาครั้งนี้ครับแพลนไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วครับพอมีโอกาสช่วงนี้ก็บวชเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังไม่มีงานอะไรครับเอาไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าจะบวชท่านว่ายังไงก็แบบเฮ้ยจริงเหรออะไรอย่างงี้เพราะว่าเราตั้งใจเองอ่ะไม่ได้มีใครขอพอบอกคุณพ่อก็พอดีที่นี่ก็ญาติพี่น้องก็เคยบวชที่นี่ครับก็เลยได้มาบวชที่นี่เช่นกันครับส่วนทางด้านแพนเค้กเขมนิดนะคะหนึ่งในนักแสดงที่เคยร่วมงานกับพระฮัทธ์ในภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอโยธยาผลงานการกำกับของหม่อมน้อยพันเทวนพเทวกุลก็ภูมิใจที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ค่ะนะคะจริงๆมาในนามของครอบครัวศรีอยุธยาเราก็จริงๆต้องบอกว่าขอมาร่วมบุญด้วยรู้สึกดีใจมากที่วันนี้ได้มาร่วมบุญด้วยกันค่ะจริงๆเราจบการถ่ายอะไรกันไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอทราบข่าวของฮาร์ดวันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันภายในพิธีปลงผมหน้าก่อนอุปสมบทมีคนในวงการบันเทิงมาร่วมอนุโมทนาบุญอย่างคับคั่งนะคะอย่างเช่นนักแสดงและผู้กำกับจากภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอยุธยาหม่อมน้อยอนันดาอ้นสราวุธผู้พันเบิร์ดพันเอกวรรณชนะพิงกี้สาวิกาและอีกมากมายเลยค่ะรวมไปจนถึงเพื่อนในวงการเพลงนะคะอย่างโดมจารุวัฒน์อะตอมชนกันนะคะกั้นก่อนแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีญาติๆรวมไปถึงเพื่อนๆของพระฮัทธ์นอกวงการมาร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมากค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ